สำหรับวันนี้เป็นวันอังคารที่24พฤษภาคมปีพ.ศ. 2565วันนี้ทางสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับกำลังนั่งแพ็คไผ่ชุดนี้จะเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับเป็นบงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์3ทางสวนเองนะครับในระยะนี้เริ่มมีเพื่อนๆติดต่อสอบถามสนใจกล้าพันธุ์ไผ่สายพันธุ์ต่างๆเข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่เนื่องจากว่าเริ่มย่างเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแล้วปีนี้ฝนก็ค่อนข้างที่จะตกดีด้วยนะครับทำให้บางครั้งนะครับบางท่านเวลาติดต่อเข้ามาเนี่ยทางสวนอาจจะไม่สามารถแพ็คส่งได้ภายในวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นด้วยเหตุผลก็คือเราจะต้องนำกล้าพันธุ์ไผ่นะครับมาวางเอาไว้ให้ดินมันแห้งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าวางไว้ที่โรงเรือนแล้วเจอฝนดินมันจะเปียกนะครับพอเรานำมาแพ็คเนี่ยมันจะทำให้ดินที่เปียกนะน้ำมันจะไหลลงมาด้านล่างนะครับทำให้กล่องเนี่ยมันชำรุดเสียหายได้ถึงแม้ว่าทางสวนจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาห่อแล้วก็ใส่ถุงมัดแพ็คอีกชั้นหนึ่งก็ตามนะครับแต่ว่าเราจำเป็นต้องทำให้มันดินมันค่อนข้างแห้งอยู่ตัวนะครับคือมันจะได้เซตดินเป็นก้อนทำให้การจัดส่งไม่เสียหายนะครับชุดนี้ก็จะส่งไปที่ตำบลโพนเมืองอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด